การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีบุคลิกภาพเป็นส่วนสำคัญของการบ่งบอกว่าเราเป็นใครในฐานะบุคคลและมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์อาชีพและชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมของเราบุคลิกภาพที่ดีนั้นมีลักษณะที่เป็นบวกเช่นมีความมั่นใจความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาต่อจากนี้เราจะทำการสำรวจวิธีต่างๆในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีและปรับปรุงลักษณะโดยรวมของเราการทำความเข้าใจเรื่องบุคลิกภาพบุคลิกภาพเป็นลักษณะที่น่าสนใจและซับซ้อนว่าเราเป็นใครในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นการผสมผสานลักษณะเฉพาะพฤติกรรมและลักษณะพิเศษที่หล่อหลอมความคิดอารมณ์และการกระทำของเราแต่บุคลิกภาพคืออะไรกันแน่และเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะสำรวจคำจำกัดความและคำอธิบายของบุคลิกภาพบทบาทของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมในการสร้างบุคลิกภาพและผลกระทบของบุคลิกภาพที่มีต่อชีวิตและความสัมพันธ์ของเราความหมายและคำอธิบายเกี่ยวกับบุคลิกภาพบุคลิกภาพสามารถกำหนดได้ว่าเป็นชุดของคุณสมบัติและคุณลักษณะที่ทำให้บุคคลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งรวมถึงลักษณะต่างๆเช่นการชอบเปิดเผยตัวการมีความเห็นอกเห็นใจการเปิดกว้างและความมีมโนธรรมและลักษณะเหล่านี้กำหนดพฤติกรรมของเราและวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบุคลิกภาพได้รับอิทธิพลจากการผสมผสานระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ก็ยังมีวิวัฒนาการและพัฒนาไปตามกาลเวลาเมื่อเราอายุมากขึ้นบทบาทของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมในการสร้างบุคลิกภาพบุคลิกภาพเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของธรรมชาติและการเลี้ยงดูยีนของเรามีบทบาทสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพของเราแต่สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ชีวิตของเราก็มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งเช่นกันเช่นวัยเด็กความสัมพันธ์ในครอบครัวการศึกษาและวัฒนธรรมล้วนหล่อหลอมบุคลิกภาพของเราในรูปแบบต่างๆมีการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นว่านิสัยใจคอของบุคคลหรือลักษณะเฉพาะที่มีมาแต่กำเนิดสามารถมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของพวกเขาได้ตัวอย่างเช่นเด็กที่ชอบเก็บตัวโดยธรรมชาติอาจกลายเป็นคนเก็บตัวมากขึ้นเมื่อเติบโตและได้มีประสบการณ์ชีวิตของตนเองในทางกลับกันหากเด็กได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลสนับสนุนและทนุถนอมพวกเขาจะมีความมั่นใจและปรับตัวได้ดีเมื่อเติบโตขึ้นและได้มีประสบการณ์ชีวิตของตนเองผลกระทบของบุคลิกภาพต่อชีวิตและความสัมพันธ์ของเราบุคลิกภาพมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตและความสัมพันธ์ของเรามันกำหนดวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นประเภทของความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นและเส้นทางอาชีพที่เราเลือกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคนเปิดเผยโดยธรรมชาติคุณอาจชอบเข้าสังคมและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นและอาจเลือกอาชีพที่ทำให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเป็นประจำนอกจากนี้บุคลิกภาพของเรายังส่งผลต่อความนับถือตนเองและความมั่นใจในตนเองและอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราด้วยหากคุณมีบุคลิกที่เป็นบวกและมีความมั่นใจคุณอาจพบว่าการรับมือกับความเครียดและความท้าทายจะทำได้ง่ายกว่าในขณะที่หากคุณมีบุคลิกเชิงลบหรือมองโลกในแง่ร้ายคุณอาจพบว่าการเด้งกลับจากความพ่ายแพ้นั้นยากขึ้นโดยสรุปการเข้าใจบุคลิกภาพของเรามีความสำคัญต่อการเติบโตส่วนบุคคลและการค้นพบตนเองโดยการทำความเข้าใจผลกระทบของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อบุคลิกภาพของเราเราสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของเราและลงมือทำเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเชิงบวกและพัฒนาความมั่นใจให้มีมากขึ้นความมั่นใจเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลมันคือความเชื่อในตัวเองและความสามารถของคุณและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นแต่ความมั่นใจคืออะไรกันแน่และเหตุใดจึงสำคัญในหัวข้อนี้เราจะสำรวจว่าความมั่นใจคืออะไรวิธีสร้างความมั่นใจในตนเองวิธีเอาชนะความกลัวและความวิตกกังวลและความสำคัญของการยอมรับตัวเองและการรักตัวเองความมั่นใจคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ
ความมั่นใจคือความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถของตนเองเป็นความรู้สึกมั่นใจในตนเองและไว้วางใจในการตัดสินใจและการกระทำของเราความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันส่งผลต่อชีวิตของเราหลายด้านรวมถึงความสัมพันธ์อาชีพการงานและการเติบโตส่วนบุคคลคนที่มีความมั่นใจในระดับสูงมักจะประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานมากกว่าเนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะเสี่ยงลองทำสิ่งใหม่ๆและไล่ตามสิ่งที่ตนเองหลงไหลวิธีสร้างความมั่นใจในตนเองการสร้างความมั่นใจในตนเองเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาความพยายามและความอดทนอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการสร้างความมั่นใจในตนเอง 1. ระบุและท้าทายการพูดเชิงลบกับตนเองบทสนทนาภายในของเรามีผลกระทบอย่างมากต่อระดับความมั่นใจของเราถ้าคุณบอกตัวเองอยู่เสมอว่าคุณทำไม่ได้หรือคุณไม่ดีพอคุณจะเริ่มเชื่อในสิ่งนั้นท้าทายความคิดเชิงลบเหล่านี้และแทนที่ด้วยการยืนยันเชิงบวกบอกตัวเองเฉพาะในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ตนเองต้องการเท่านั้น 2. ตั้งเป้าหมายที่ทำได้การตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายสามารถช่วยคุณสร้างความมั่นใจได้เริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้แล้วค่อยๆเพิ่มระดับความยากเมื่อคุณมีความมั่นใจมากขึ้น 3. ลงมือทำการกระทำเท่านั้นจึงจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ลงมือทำโดยมีภาพเป้าหมายที่คุณต้องการให้สำเร็จอยู่ในหัวเสมอยิ่งคุณลงมือทำเพื่อเป้าหมายมากเท่าไหร่ความมั่นใจของคุณจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น 4. ฝึกฝนการดูแลตนเองการดูแลสุขภาวะทางร่างกายอารมณ์และจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจในตนเองหาเวลาทำกิจกรรมที่คุณชอบดูแลร่างกายตัวเองให้ดูสะอาดสะอ้านแต่งกายให้เข้ากับแนวหรือสไตล์ของตนเองทำตัวเองให้ดูดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 5. ล้อมรอบตัวคุณด้วยผู้คนที่มีความคิดเชิงบวกผู้คนที่คุณแวดล้อมด้วยสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อระดับความมั่นใจของคุณหาคนคิดบวกและสนับสนุนที่เชื่อในตัวคุณและสนับสนุนให้คุณเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุด 6. วางท่าทางแบบเปิดการวางท่าทางแบบเปิดทั้งการยืนเดินนั่งให้ตัวตรงอกผายไหล่ผึ่งการวางท่าทางแบบเปิดนี้จะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่มีส่วนทำให้คุณรู้สึกมั่นใจขึ้นโดยอัตโนมัติ 7. โฟกัสที่จุดแข็งของคุณการระบุจุดแข็งและโฟกัสไปที่จุดแข็งของคุณให้เขียนรายการจุดแข็งของคุณและค้นหาวิธีที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ในชีวิตส่วนตัวและก็อาชีพของคุณการเอาชนะความกลัวและความวิตกกังวลความกลัวและความวิตกกังวลเป็นอุปสรรคทั่วไปในการสร้างความมั่นใจหากคุณพบว่าตัวเองรู้สึกกลัวหรือวิตกกังวลให้ลองใช้กลยุทธ์เหล่านี้ 1. ระบุแหล่งที่มาของความกลัวของคุณการเข้าใจสิ่งที่คุณกลัวสามารถช่วยให้คุณเอาชนะมันได้ 2. เผชิญหน้ากับความกลัวการเผชิญหน้ากับความกลัวมักเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะความกลัวเริ่มต้นด้วยขั้นตอนเล็กๆแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความยาก 3. ขอความช่วยเหลือการพูดคุยกับเพื่อนหรือนักบำบัดที่ไว้ใจได้จะช่วยให้คุณจัดการกับความกลัวและพัฒนากลยุทธ์ในการเอาชนะความกลัวได้ความสำคัญของการยอมรับตัวเองและการรักตัวเองการยอมรับตัวเองและการรักตัวเองเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างความมั่นใจการยอมรับและรักตัวเองยอมรับข้อบกพร่องและยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างของตนเองคุณจะพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและมีความสงบภายในเคล็ดลับในการพัฒนาการยอมรับตนเองและการรักตนเองมีดังนี้ 1. ฝึกฝนความกตัญญูการจดจ่อกับสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสามารถช่วยให้คุณพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตได้ 2. ฉลองความสำเร็จของคุณไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนให้ใช้เวลาฉลองความสำเร็จและรับรู้ความก้าวหน้าของคุณ 3. มีเมตตาต่อตนเองปฏิบัติต่อตนเองด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจแบบเดียวกับที่คุณมีต่อเพื่อนโดยสรุปความมั่นใจเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลด้วยการสร้างความมั่นใจในตนเองเอาชนะความกลัวและความวิตกกังวลพัฒนาการยอมรับตนเองและรักตนเองจะทำให้คุณเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดและมีชีวิตที่เติมเต็มได้
ความเข้าอกเข้าใจความเข้าอกเข้าใจคือความสามารถในการเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการเติบโตส่วนบุคคลในส่วนนี้เราจะสำรวจว่าความเข้าอกเข้าใจคืออะไรเหตุใดจึงสำคัญวิธีการพัฒนาและประโยชน์ของความเข้าอกเข้าใจในชีวิตของเราความเข้าอกเข้าใจคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญความเข้าอกเข้าใจคือความสามารถในการเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่นมันเกี่ยวกับการเอาตัวเองเข้าไปสวมรองเท้าของคนอื่นและมองโลกจากมุมมองของพวกเขาความเข้าอกเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจประสบการณ์ของผู้อื่นนอกจากนี้ยังช่วยให้เราพัฒนาความเห็นอกเห็นใจและความรู้สึกเชื่อมโยงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเราด้วยวิธีการพัฒนาความเข้าอกเข้าใจและเข้าใจมุมมองของผู้อื่นการพัฒนาความเข้าอกเข้าใจต้องอาศัยความเต็มใจที่จะรับฟังและเปิดใจต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการพัฒนาความเข้าอกเข้าใจ 1. ฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นให้ความสนใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดและพยายามเข้าใจมุมมองของพวกเขาหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะหรือตั้งสมมติฐาน 2. ถามคำถามการถามคำถามสามารถช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกและประสบการณ์ของใครบางคน 3. ใส่ตัวเองเข้าไปอยู่ในรองเท้าของคนอื่นลองจินตนาการว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ของคนอื่น 4. ฝึกสติสามารถช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นและเข้าใจประสบการณ์ของผู้อื่นได้ดีขึ้นประโยชน์ในการเอาใจใส่ในความสัมพันธ์และการสื่อสารการเอาใจใส่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและปรับปรุงการสื่อสารเมื่อเราเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่นเราจะสามารถเชื่อมต่อกับพวกเขาและสร้างความไว้วางใจได้ดีขึ้นความเห็นอกเห็นใจสามารถช่วยเราแก้ไขข้อขัดแย้งและพัฒนาทักษะการสื่อสารของเราผลกระทบของความเข้าอกเข้าใจต่อการเติบโตส่วนบุคคลและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยการทำความเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่นเราสามารถพัฒนาความรู้สึกความเข้าอกเข้าใจและความเชื่อมโยงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจและอารมณ์ของเราความเข้าอกเข้าใจยังสามารถช่วยให้เรามีทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตและปรับปรุงความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นได้โดยสรุปความเข้าอกเข้าใจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเติบโตส่วนบุคคลและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยการพัฒนาความเข้าอกเข้าใจเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข้าใจประสบการณ์ของผู้อื่นสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ของเรายิ่งขึ้น